เซบาสเตียนเผยภาพความน่าเอ็นดูของลูกชายน้องไซลัส14สิงหาคม2022ก่อนอื่นทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับคุณดิวอริสรากับตำแหน่งคุณแม่ป้ายแดงอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวได้คลอดลูกชายคนแรกน้องไซลัสอย่างปลอดภัยทำกลางกำลังใจของสามีที่คอยเคียงข้างไม่ห่างเซบาสเตียนเผยภาพความน่าเอ็นดูของลูกชายน้องไซลัส โดยทางด้านคุณเซบาสเตียนลีสามีสุดที่รักก็มักจะออกมาโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวของภารกิจคลอดของคุณดิวอริสรากับบรรยากาศการตกแต่งห้องต้อนรับลูกชายเรียกได้ว่าหรูหราสมฐานะซึ่งเราก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเซบาสเตียนได้ออกมาอัปเดตภาพของลูกชายที่แม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าแบบชัดเจน แต่ก็นับว่าโดยรัวแฟนคลับก็ชื่นใจกันแล้วเอาเป็นว่ารอลุ้นแบบน่าช,ชัดๆอีกสกักครูป